คารไต่ผนังได้ด้วยเหรอไอสัตว์นั้นสไปเดอร์แมนเราหรือเปล่าไปไหมมันจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนเอานะอันนั้นอะเอาคนถือวิดีโอแล้ววะมันจะลองของว่ะเห็นป่ะเนี่ยเวลาถือวิดีโอมันจะเป็นขีดๆถ้าขีดเห็นป่ะเห็นขีดๆป่ะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นซ้ายล่างป่ะเวลาคนที่ถืออ้าวมันหายไปแล้วไอ้สัตว์มันถอดไปละเวลาคนที่ถือมันจะมีขีดๆครับคนอยู่เอาวาร์ปกลับน่าจะติดป่ะโอ้มาช้าไปหน่อยมันมาช้าไปนิดนึงครับโอ้ยเฮียแอดออนแดงอันนี้มันโกงอ่ะเนี่ยทุกคนมันตีแล้วก็วาร์ปได้เรื่อยๆอ่ะแล้วคือเซิร์ฟมันก็ต้องไปแกะเรื่อยๆป่ะไม่งั้นก็ติดเรื่อยๆอ่ะโอ้ผมว่าคอมโบนี้โหดสัตว์เลยเนี่ยวาร์ปเนี่ยแล้วถ้าผมตีมันล้มอีกอ่ะมันก็จะผมก็จะวาร์ปเครื่องได้ซ้ำครับเนี่ยเครื่องข้างบนนี้ผมก็จะวาร์ปได้อีกเห็นป่ะทรมานจัดครับผมบอกเลยเพราะว่ามันต้องเอามันสักพักนึงมันต้องเอาไอ้นี่ไปใส่อ่ะตีแล้วผมก็วาร์ปได้อีก
ี้ยกูงงไปหมดแล้วฝั่งไหนฝั่งไหนสัตว พอมันตีปุ๊บทีวีก็เปิดครับแล้วก็ไล่ใหม่แล้วตีปุ๊บทีวีก็เปิดอีกไม่ถึงไอ้เหี้ยเซตนี้ทรมานเซอร์จัดแม่งวิ่งเอาวิดีโอไปใส่กันรัวๆเลยดูดิฆ่าไม่ได้ครับมันวิ่งที่เอาวิดีโอไปใส่รัวแต่คือมันก็ไม่ได้ปั่นอะทรงเนี้ยตึง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 อันนี้คือผมไม่ได้แขวนนะผมเล่นแบบว่าผมอยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างไหมอ่ะผมแก้วเทพอีกแล้วอ่ะจริงๆคือถ้าผมฆ่าเขาตายไปนะนะแต่คือผมแบบผมอยากจะลองดูว่าผมจะสามารถใช้พลังฆ่าเขาได้ไหมแม่งก็ไม่ได้อยู่ดีวะนี่ขนาดถ่วงอัดจัดแล้วนะคือเจอเซอร์เล่นเป็นมันเอาวิดีโอไปใส่ก็คือแบบจบแบบใหญ่แค่เขาน่าจะอยู่ฝั่งนู้นครับตรงบูนป่ะเอาช่วยละเอาละหมดเวลาเล่นละรอบนี้กูอุ้มแล้วเพื่อนบล็อกไปเถอะไอ้เปิร์กเนี่ยมึงไม่ได้ใช้แล้วรอบนี้กูอุ้มแล้วเขาไม่ยอมให้ผมใช้สกิลฆ่าครับผมก็ต้องแปลนเขาแล้วนะมาพังบูนก่อนครับตอนนี้มีบูนพังเสร็จแล้วเราค่อยวาร์ปกลับคุมแมป TSจริงแท้ตอนนี้นะเพราะถ้าเกิดมันได้ตีมันจะวาร์ปได้ครับได้ตีปุ๊บทีวีจะเปิด4เครื่องที่ปิดไปอ่ะแล้วก็จะวาร์ปได้เรื่อยๆ
ไม่หมดแล้วหรอเอาไม้ก่อนเอาเครื่องก่อนดิไม่ได้พังไม้ตีปุ๊บก็แร่วาร์ปใหม่เรื่อยๆติดไหมวิ่งไปวิ่งไปยังไม่ติดอีกเหรอถึงวะเนี่ยยังไม่ติดอีกเหรอยังไม่ติดอีกเหรอเด็ดสักทีไอสัตว์นี่จะแห้งตายอยู่แล้วยังไม่ติดอีกเหรอโอ้ไม่ยอมมันยอมแล้วครับมันยอมแล้วครับเจอแอดออนนี้ไปคือมันห่วงหนักจริงอ่ะถ่วงหนักจริงนะให้สองแอดออนนะผมว่าน่าจะถ่วงหนักแต่ถ้าเกิดเจอเซอร์เล่นเป็นก็เท่านั้นแหละครับผมว่ามันโดนจุกอ่ะมันต้องได้ตีด้วยอ่ะเออแอดออนชิ้นนี้เฮียจริงไอ้เฮียแม่งวาร์ปรัวๆไอ้สัตว์แอดออนชิ้นนี้เฮียสัตว์เลยครับทุกคนจริงๆผมว่าถ้าเป็นด่านเล็กๆนะเราวาร์ปรัวๆอย่างเงี้ยตายเฮียเก่งๆก็ต้องมีหลงๆบ้างอ่ะมันอยู่ดีมันก็หายอยู่ดีมันก็หายอ่ะใส่เทพรวมมีหวังแห้งตายก่อนแล้วใช้สกิลใช่น่าจะปวดมากเลยครับผมไม่รู้คนไทยป่ะนะผมอยากถามเขาเหมือนกันเขาคนไทยป่ะวะเขาคนไทยไหมอะถ้าคนไทยผมอยากหรือว่าอยู่ในช่องป่ะคนไทยด้วยจีจีคนไทยหรือเปล่าผมอยากรู้ว่ามันปวดผมอยากรู้ว่ามันปวดไหมครับถ้าติดสีแดงคือกระพริบกระพริบคืออีกทีเดียวป่ะถ้าติดสีแดงแล้วกระพริบแบบมันจะเป็นกระพริบแบบรีเจนครับคุณต้นแล้วฆ่าได้เลยถ้าเกิดล้มคือฆ่าได้เลยคือถ้าเกิดมันติดสถานะที่ล้มแล้วตายอ่ะคือมันจะเป็นสีแดงครับตรงซ้ายล่างแล้วมันจะกระพริบบอกเราเหมือนรีเจียนอ่ะตึกตักตึกตักตึกตักอ่ะแล้วถ้าเกิดเราตีเขาล้มอ่ะเราฆ่าเขาได้เลยตัวนี้ใส่เปิร์ลความบาดหมางตะเกียงดีไหมครับตาช่างอ๋อไอตัดสินใจอ่ะเหรอเออก็น่าจะดีนะแต่ว่าตอนนี้กำลังคือมันต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะตัดสินใจก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าเกิดตรงที่แขวนแล้วมันไม่มีทีวีก็อาจจะแย่แล้วมันแก้มันไอตัดสินใจถ้าเกิดเขารู้เขาสามารถแก้ทางได้โดยการที่แบบว่าเขาสามารถดึงวิดีโอออกมาได้ก่อนไงถ้าเขาดึงวิดีโอออกมาแล้วก็วาร์ปไปไม่ได้นะ